ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Food Planet ค่ะและพวกเราทั้ง3คนนะคะภายพัชรยานนครค่ะค่ะปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะค่ะนุ่นชัตภาหัตถโกศลค่ะค่ะและเรานะคะกับรายการ Food Planet ค่ะรายการดีๆที่จะพาคุณผู้ชมเข้าสู่โลกของอาหารในหลากหลายรูปแบบค่ะเพราะว่าพวกเราเชื่อนะคะว่าอาหารที่ดีนำไปสู่ชีวิตที่ดีค่ะค่ะนอกจากเรื่องอาหารดีๆแล้วนะคะยังมีเรื่องราวข่าวสารนะคะนวัตกรรมตลอดจนข้อมูลใหม่ๆที่น่าสนใจค่ะที่จะช่วยให้1ชั่วโมงเต็มๆที่ติดตามรายการเราเนี่ยชีวิตคุณดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะค่ะและเรื่องราวของโภชนาการและข้อมูลวิชาการที่น่าสนใจก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในรายการนี้นะคะทุกเรื่องราวที่คุณสงสัยเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการเราจะไขข้อข้องใจและให้ความกระจ่างอย่างแน่นอนค่ะค่ะอิ่มมีพริมันกันเรียบร้อยแล้วนะคะแหมเรื่องของสุขภาพร่างกายก็เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการออกกำลังกายพลาดไม่ได้เลยในรายการของเรานะคะก็จะมีมาบอกเล่า90สู่กันฟังว่าจะออกกำลังกายอย่างไรถึงจะดีต่อสุขภาพนะคะและในช่วงแรกวันนี้ไปเริ่มต้นกันด้วยข้อมูลใหม่ๆที่น่าสนใจจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ยินนะคะเรื่องของคนทางฝั่งยุโรปนะคะเขาแบบได้รับเชื้อแล้วท้องเสียกันแบบโอ้โหมีถึงเสียชีวิตด้วยนะคะเชื้อที่ออกฤทธิ์ตัวนี้ก็คืออีโคไลค่ะจริงๆแล้วอีโคไลนี่นะคะเป็นเชื้อที่ต้องบอกเลยนะคะว่ามันมีอยู่ในร่างกายของมนุษย์อยู่แล้วในปริมาณที่มากหรือน้อยก็ต่างกันไปนะคะแล้วเราจะพบในลำไส้ใหญ่แบคทีเรียชนิดนี้นะคะเขาบอกว่ามันจะทำให้เกิดการท้องเสียบ่อยๆแล้วก็มีอุจจาระนะคะที่เหลวเป็นน้ำเลยค่ะใครที่แบบมีเชื้อตัวนี้อยู่ในร่างกายเนี่ยนะคะแต่จะมีการไม่รุนแรงค่ะเพราะว่าในร่างกายของคนเรามีภูมิต้านทานอยู่แล้วอย่างบ้านเราไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีแต่ว่าเราแบบเราแข็งแรงไงเรามีภูมิต้านทานอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ค่อยพบว่าจะมีใครมาเสียชีวิตจากเชื้อตัวที่ว่านี้นะคะแบคทีเรียอีโคไลเนี่ยมีอยู่หลายชนิดนะคะอย่างในแถบยุโรปเนี่ยที่เราพบเนี่ยนะคะเป็นชนิดO104นะคะเขาบอกว่าจะผลิตสารพิษชิก้าออกมาเป็นเชื้อที่มีความรุนแรงมากๆนะคะใครได้รับไปเนี่ยนะคะก็จะเกิดอาการท้องเสียอย่างรุนแรงนะคะอาจจะมีไข้ขึ้นด้วยถ่ายอุจจาระแบบไม่หยุดเลยนะคะแบคทีเรียตัวนี้เจริญเติบโตได้ดีนะคะในอุณหภูมิเขาบอกว่าประมาณ 35-37 องศาเซลเซียสแล้วเขาบอกว่าไอ้เชื้อตัวนี้เนี่ยมันเข้าสู่ร่างกายได้แน่นอนค่ะมือไม้ที่สกปรกหยิบอาหารหรือแม้กระทั่งอาหารเองนะคะที่เราทานเข้าไปเนี่ยบางทีมันมีเชื้อโรคตัวนี้อยู่ถูกค่ะเขาบอกว่าถ้าใครนะคะเริ่มมีอาการอุจจาระอาเจียนท้องร่วงไม่หยุดเลยนะคะบอกว่าถ้ารู้สึกว่า10วันต่อเนื่องแล้วแต่จริงๆไม่ควรจะปล่อยถึงขนาดนี้10วันค่ะไม่ควรนะสักวันนึงก็สักวันนึงที่แบบว่าเรารู้สึกว่าหนักหนาแล้วนะคะมันไม่สโลสเลไม่ไหวแล้วนะพบแพทย์ดีกว่านะคะเพราะว่ามิฉะนั้นอาจจะเสียชีวิตได้นะคะแต่เรามีวิธีการป้องกันนะคะเราก็ต้องเริ่มต้นดูแลตัวเองค่ะก่อนจะรับประทานอาหารล้างมือซะก่อนกินร้อนช้อนกลางล้างมือนี่เป็นสิ่งที่จะต้องยึดติดยึดให้มั่นนะคะเราทำทุกอย่างอาหารที่ทานต้องปรุงสุกนะคะลาบก้อยอะไรพวกนี้คือหลีกเลี่ยงดีกว่านะคะแล้วก็เนื้อสัตว์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าถ้าจะเก็บอาหารประเภทเนื้อสัตว์ต้องให้มันอยู่ในอุณหภูมิต่ำนะคะเพื่อที่เชื้อโรคมันจะได้ไม่เจริญเติบโตในฮานอกเหนือจากนี้เนี่ยผักสดต่างๆก็ต้องล้างให้แบบสะอาดนะคะอย่างผักเวลาจะเอามาประกอบอาหารต้องปล่อยให้น้ำไหลเวียนผ่านผักเนี่ยนะประมาณสัก2นาทีนะคะการประกอบอาหารเนี่ยเขาบอกว่าความร้อนนะคะที่จะให้กับอาหารเชื้อโรคจะตายนะคะในระดับอุณหภูมิประมาณ71องศาเซลเซียสอีโคไลจะตายจะลาจากไปนะคะถ้าอุณหภูมิไม่ถึงนี้เนี่ยก็ไม่ควรนะคะนอกเหนือจากนี้คนที่มีอาการท้องเสียขั้นรุนแรงไปพบแพทย์ดีกว่านะคะนี่จะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือได้เบื้องต้นเพื่อป้องกันไม่ให้เราได้รับเชื้อโรคแปลกๆหรือว่าเชื้อโรคที่มันจะไปทำให้ร่างกายเราไม่สบายเจ็บป่วยจนถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะนี่ก็เอามาย้ำเตือนกันไว้แม้ว่าบ้านเราอาจจะยังไม่ค่อยพบเรื่องราวแบบนี้ก็ตามนะคะค่ะเรื่องราวดีๆนะคะใช่ค่ะเมื่อเรานะคะรู้ว่าทุกคนจะต้องทำยังไงแล้วนะคะเราก็มาดูอีกวิธีนึงค่ะคือวิธีการออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพที่ดีขึ้นด้วยเช่นกันป้องกันเหมือนกันนะคะถูกต้องค่ะป้องกันด้วยเหมือนกันนะคะวิธีการออกกำลังกายแต่ละอย่างมันมีข้อดีที่แตกต่างกันเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าแต่ละวิธีมีข้อดีอะไรบ้างนะคะแล้วมีข้อควรระวังอะไรบ้างค่ะอย่างแรกเลยนะคะคือวิธีการวิ่งวิธีการวิ่งเนี่ยเรียกว่าเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายที่สุดเนาะมีแค่รองเท้าคู่เดียวเนี่ยก็สามารถที่จะถูกต้องแล้วค่ะเริ่มได้เลยนะคะการออกกำลังกายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการออกกำลังกายแบบแอโรบิกก็คือใช้กล้ามเนื้อเนี่ยนะคะมัดใหญ่เนี่ยค่ะนะคะสิ่งที่เวลาเราออกเนี่ย
มันจะทำให้ปอดของเราหัวใจของเราแล้วก็กล้ามเนื้อของเราเนี่ยค่ะได้รับประโยชน์นะคะอย่างเต็มที่คือวิ่งเนี่ยอย่าน้อยกว่า20นาทีต่อครั้ง 3-5 วันต่อสัปดาห์นะคะเอามาดูวิธีการต่อไปการเดินค่ะการเดินก็คล้ายๆกับการวิ่งเหมือนกันนะคะง่ายเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เราเดินเหมือนที่เราเดินธรรมดามันจะต้องมีวิธีมันอยู่ที่ความเร็วด้วยนะคะอยู่ที่จังหวะต่างๆด้วยเพื่อไม่ให้เกิดความบาดเจ็บนะคะเพราะฉะนั้นบอกว่า